สิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2551วันนี้เวลา 17:30 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2551โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 1,443 รายมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2545โดยได้ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและก้าวสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่การงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตถือว่าเป็นผู้รู้และมีปัญญาแต่สิ่งที่สำคัญของการเป็นบัณฑิตที่แท้จริงก็คือการนำความรู้ไปประกอบอาชีพการงานขอให้คำนึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมจงคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตนก่อนจะลงมือกระทำการสิ่งใดขอให้ใช้สติในการคิดใคร่ครวญและตรีตรองให้รอบคอบเสียก่อนเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติในที่สุดสารคดีปวงประชาร่มเย็นในตอนนี้เป็นอีกหนึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินครับปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นคือยึดความประหยัดยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริตและไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นและปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีและถูกต้องในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะฮะเราก็คือลูกคนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เราตระหนักดีว่าเราจะทำยังไงให้พ่อเราเนี่ยมีความสุขเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมีโอกาสได้ทำเนี่ยผมจะทำนะฮะใต้เบื้องยุคลบาทของท่านนี้ไม่ว่าเราสามารถที่สนับสนุนคนให้มีงานทำให้เขามีความสุขให้เขามีรายได้มีธุรกิจเลี้ยงครอบครัวได้ผมว่านี่ก็คือหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เสร็จแล้วถ้าเราอยู่ดีกินดีผมว่าพ่อเราก็คงมีความสุขนี่คือเจตนารมณ์ของเราครับมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอเชิญภาคประชาชนภาคเกษตรภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2552ซึ่งในวันนี้สารคดีวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริมีรายงานครับจากการที่ได้มีการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่หนึ่งเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของประสบนิกร
มาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติซึ่งการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้เกิดจิตสำนึกในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการบริหารธุรกิจการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2จึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับปีนี้ก็จะมีการประกวดครั้งที่2นะครับครั้งที่2เพราะคิดว่าตัวอย่างที่รวบรวมกันมาในครั้งแรกนั้นก็มีจำนวนหนึ่งแล้วทางสำนักงานกปร.ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนานะครับรวมทั้งสื่อก็พยายามจะแพร่ขยายออกไปก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากมายทีเดียวนะครับเพราะได้เห็นประจักษ์เป็นรูปธรรมเลยนะครับหลักปฏิบัติจริงว่าเขาได้นำมาใช้อย่างไรจนกระทั่งพบกับความสำเร็จนะครับกู้วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อครั้งที่แล้วกู้วิกฤตเศรษฐกิจกลับมาได้จนกระทั่งสามารถทำให้กิจกรรมต่างๆนั้นยั่งยืนต่อเนื่องมั่นคงสมดุลต่อไปตามเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนี่มาครั้งที่2นี้ก็ได้จัดการประกวดอีกนะครับประเภทก็คล้ายๆกับเมื่อปีที่แล้วคือครอบคลุมหมดทุกกลุ่มของสังคมเราคิดว่าปีนี้จะมีมากขึ้นมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.สำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยกองทัพไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอเชิญชวนภาคประชาชนภาคเกษตรภาครัฐและภาคธุรกิจส่งผลงานเข้าประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ซึ่งรับสมัครและส่งผลงานทุกประเภทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2552จบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับบ้านเมืองของเราดำรงมั่นคงมาช้านานเพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงกันอย่างเข้มแข็งถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลสมัยก็เป็นไปตามความปรารถนาของพวกเราเองที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวโรกาสขึ้นปีใหม่2535รายการ10ทศวรรษรำลึกเพลงพระนิพนธ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริต่อจากอาทิตย์ก่อนค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะเราได้พูดถึงพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าออสการ์นุทิศทรงปลงพระชนขณะนั้นเนี่ยพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริประทับอยู่ที่ใดคะประทับอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ยังทรงศึกษาอยู่ค่ะและได้เดินทางกลับมาในงานพระราชทานเพลิงในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2478พระศพได้ประดิษฐานไว้ณวังถนนพระอาทิตย์นอกจากนั้นรัฐบาลได้เชิญพระศพแห่ด้วยกระบวนทหารกองเฉลิมพระอิสริยยศไปพระราชทานเพลิงที่วัดเทพศิรินทราวาสขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองคับขันปั่นป่วนทุกวิถีทางเกิดความขัดแย้งระหว่างระบบเก่ากับประชาธิปไตยระบบใหม่ส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริหลังจากที่ทรงจบการศึกษาที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วได้กลับมาทรงงานที่ไหนคะทรงงานเป็นนักเกษตรตรีผู้ช่วยประจำของอุตสาหกรรมพืชพันธุ์กรมเกษตร
และการประมงกระทรวงเกษตราธิการภายหลังทรงได้รับทุนรัฐบาลให้เสด็จไปศึกษาต่อขั้นปริญญาโทที่ Cornell University เมื่อพุทธศักราช2484ในปีนั้นเองมีการชุมนุมนักเรียนไทยในอเมริกาที่มหาวิทยาลัย Cornellทรงพบกับนางสาววิภาเก่งระดมยิงผู้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนพระองค์ทรงพบรักถูกพระทัยนางสาววิภาทรงรอจนนางสาววิภาจบปริญญาโทจึงเสด็จไปสถานทูตไทยเพื่อขออนุญาตจดทะเบียนสมรสอยากทราบประวัติครอบครัวเก่งระดมยิงค่ะนางสาววิภาเก่งระดมยิงเป็นบุตรีคนที่2ใน7คนของพลโทหลวงกาดสงครามและคุณหญิงฟองสมุทรมีบุตรชายเพียงคนเดียวคือโคศกเสียงทองในยุคก่อนพันเอกพิเศษการุณเก่งระดมยิงค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปก่อนค่ะ